วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันพฤหัสบดีที่23นะครับกุมภาพันธ์พ.ศ. 2566นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาสังเกตการนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับบริเวณแยกอุรุพงศ์นะครับขณะเป็นเวลา 13:03 นมีหนึ่งนายนะครับท่านผู้ชมครับมีอยู่หนึ่งนายวันนี้มีอยู่หนึ่งนายนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเกาะติดสถานการณ์ต่อสังเกตการนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสน.พญาไทนะครับนี่มีหนึ่งนายนะครับมีหนึ่งนายนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้ท่านปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเรียกรอให้เรียกก่อนนะครับคำสั่งของผบ.ตร.นะฮะท่านยังเพิกเฉยนะฮะคือมันเป็นภาพที่ไม่สวยงามนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้นะจะเป็นหัวมุมนะครับโค้งนะครับเสาต่อหม้อนะครับเสาทางด่วนนะครับขณะที่เป็นแยกอุรุพงศ์นะฮะถ้าใครเลี้ยวซ้ายลงมานะฮะเลี้ยวซ้ายลงมาก็จะเป็นเส้นทึบนะมีทางเจ้าหน้าที่คอยนะครับดักจับอยู่นะครับตรวจขันวินัยจราจรอยู่นะนะบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะฮะรถทั้งเจ้าหน้าที่ก็จอดที่ขาวแดงนะฮะทั้งขาวแดงด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเป็นไปไหนละยังอยู่ฮะยังอยู่นะฮะยังอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแยกตรงนี้นะครับมีกล้อง CCTV นะฮะมีกล้องอยู่แล้วนะฮะมีกล้องไว้คอยตรวจจับรถผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาตรา140อยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดประจำนะครับบางวันก็จะมี2-3นายนะบางวันก็จะมีอยู่5นายครับสวัสดีครับผมหนุ่มสารยานะครับพนักผู้สื่อข่าวภาคสนามหนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมนะครับมานำเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สน.พญาไทนะครับดูนะมองไกลๆนะฮะจะเป็นรหัสหมวก6610นะฮะไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่ามองไกลมากประมาณนั้นไม่มั่นใจนะฮะว่ามองไกลฮะมองไกลดูนะครับ
นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23นะครับกุมภาพันธ์พ.ศ. 2566มีเวลา 13:50 น.นะและนี้ผมอยู่บริเวณถนนพระราม6นะครับแยกอุรุพงษ์ฝากถึงทางผบ.ตร.นะครับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ไม่สง่างามนะครับที่ไม่สวยงามที่เป็นภาพลักษณ์นะครับของประเทศนะฮะบริเวณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะฮะพอเดินทางผ่านนะครับสัญจรไปมาตลอดเพราะว่าเส้นทางมาจากแยกยมราชเนี่ยฮะมาจากวังนะครับมาจากวัดพระแก้วนะฮะชาวต่างชาติก็จะได้ผ่านเส้นนี้นะฮะเขามองเห็นนะฮะการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามนะครับเราอยากให้เจ้าหน้าที่นะครับเลิกปฏิบัติเช่นนี้นะครับมีประชาชนเดินมานะฮะผมจะกลับฝากกล้องก่อนนะฮะก็มีประชาชนเดินมาท่านผู้ชมครับดูนะครับเดี๋ยวรอฮะเราสังเกตการอยู่ไกลๆก่อนนะครับเมื่อสักพักนี้ผ่านมานะครับผมก็เห็นเรียกไป2คันแล้วนะครับพอดีผมผ่านอีกเส้นนึงนะครับผมได้ยูเทิร์นกลับมาอีกรอบเราจะได้เห็นบรรยากาศนะฮะชมกันนานๆก่อนนะครับชมกันนานๆก่อนนะฮะให้ท่านเรียกรถก่อนนะฮะวันนี้มีหนึ่งนายนะเฝ้าประจำจุดเดิมนะฮะประจำจุดเดิมในกรุงเทพมหานครก็มีหลายที่นะฮะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้นะครับตั้งแต่คำสั่งของท่านผบ.ตร.นะฮะได้มีคำสั่งออกมาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับแต่จะมีแยกอุรพงษ์นี้นะครับแยกเดียวมีประชาชนผ่านนะครับผมจะไม่พยายามให้โดนประชาชนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับท่านทนได้เราทนได้นะครับเพื่อเป็นการนำเสนอสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าท่านเรียกมานะท่านจะจอดอยู่บริเวณหน้าโรงจำนำนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาสั่งก่อนเพราะว่าเรียกแล้วนะครับเรียกแล้วนี่นะฮะเรียกแล้วนะฮะนี่แซงเส้นทึบนะครับนี่แซงเส้นทึบนะครับดูนะฮะนี่ฮะเรียกแล้วนะฮะเป็นการแซงเส้นทึบนะครับท่านผู้ชมครับแซงเส้นทึบนะคือถ้าข้ามแยกยมราชมานะฮะข้ามแยกยมราชมาท่านข้ามสะพานแต่ไม่สามารถที่จะออกซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายได้นะครับท่านถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะฮะท่านติดสัญญาณไฟแดงนะฮะติดสัญญาณไฟแดงท่านต้องติดสัญญาณไฟแดงก่อนนะครับเพื่อจะรอเลี้ยวซ้ายนะฮะ6610ฮะ6610นะฮะประชาชนเดินผ่านนะฮะนะเอาถามทางออกไปสั่งไหมฮะเดี๋ยวออกไปสั่งไหมฮะดูนะครับนี่ผมจะเอาเหมาะให้เอาไว้มุมนี้ฮะไว้มุมหนึ่งโซนนะฮะไว้มุมนี้นะไว้มุมเล็กๆนะไว้มุมเล็กๆนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ทราบว่ามีคำสั่งหรือไม่นะครับออกไปสั่งครับออกไปสั่งโอเคออกไปสั่งนะครับคันนี้ออกไปสั่งนะเดี๋ยวกลับนะฮะเดี๋ยวกลับกล้องกันนะครับมีประชาชนเดินผ่าน
มีประชาชนเดินทางโอเคนะฮะมีประชาชนเดินทางนะฮะโอเคนะฮะเอาไว้มุมขวานะฮะไว้มุมขวาว่าติดตั้งหมายเลขทะเบียนรถนะครับของประชาชนนะออกไปสั่งเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยฮะดูกันไปเรื่อยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ไม่อ่านคอมเมนต์ขออภัยทีนึงครับตอนนี้ก็กำลังเฝ้าปฏิบัติสถานการณ์อยู่นะครับ6610นะ6610ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เห็นกล้องนะฮะเห็นกล้องผมแล้วนะครับเกรงนะตอนนี้กำลังเกรงอยู่กำลังเกรงอยู่นะฮะวันนี้เอาฝั่งนี้เลยฮะให้มองเห็นกันชัดๆนะฮะให้เห็นกันชัดๆนะดูนะว่าทางผู้กำกับมีคำสั่งหรือไม่นะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ณบริเวณจุดนี้นะครับเป็นแยกอูดรูปพงษ์ขอทุกคนนะครับน้องเดินผ่านนะน้องเดินผ่านนะน้องเดินผ่านมีประชาชนเดินผ่านเดี๋ยวดูอีกทีนะครับตอนนี้ท่านเกรงนะฮะท่านเกรงแล้วนะฮะแล้วผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนนะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะดูกันชัดๆนะในการปฏิบัตินะฮะดูกันให้ชัดๆนะฮะเดี๋ยวมีประชาชนเดินผ่านนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะฮะมีประชาชนเดินผ่านต่อนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะฮะต่อไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับกับมีผู้ชมนะครับเข้ามาชมเพจหนังสือพิมพ์สุดสวนข่าวยากรรมนะฮะเป็นก็จำนวนมากนะครับอันนี้เป็นสาระนะฮะนำเรื่องราวดีๆนะครับการเผยแพร่แต่ละมุมนะครับแต่ละมุมแต่ละท้องที่นะฮะแต่ละมุมแต่ละท้องที่นะการปฏิบัตินะมีประชาชนเดินผ่านนะเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะดูกันชัดๆนะบริเวณนี้ล่มลื่นครับล่มลื่นดีมากเลยฮะล่มลื่นนะข้างบนหลังคาหลายพันล้านนะเส้นทางด่วนนะครับหลายพันล้านนะครับเส้นหลายพันล้านนะดูต่อนะครับดูต่อนะฮะดูต่อได้เลยนะดูที่แบบเมื่อสักครู่นี้ก็รถกระบะนะฮะประชาชนเดินผ่านแล้ว
ครับผมจะพยายามไม่ให้โดนประชาชนเนี่ยผู้สัญจรไปมาในบริเวณนี้นะครับจะไม่ให้โดนนะต่อเลยนะฮะต่อเลยนะฮะต่อเลยนะต่อเลยนะครับนี่ดูกันไปยาวๆนะครับยาวๆนะนะเดินไปยาวๆนะเมื่อคืนนี้ก็ดึกนะดึกนะเทปเมื่อคืนนี้อยู่ที่ถนนลำลูกกาขาเข้านะลำลูกกาคลอง3ก็อยู่ดึกนะจนกว่าเจ้าหน้าที่นะครับดับแสงเพลิงครับที่เรียบร้อยนะวันนี้ก็เลยตื่นสายนะฮะตื่นสายโปร่งใสครับสามารถตรวจสอบได้นะครับท่านผบ.ตร.นะท่านจัดทริปนะฮะชัยจินดาเดี๋ยวผมกลับลำกันนะครับนะมีประชาชนเดินผ่านนะฮะวันนี้ก็สลับนะสลับกับด้านบ้างนะเห็นหน้าค่าตาหนุ่มธารยาด้วยนะฮะอยู่ฝั่งโรงจำนำครับคุณชนลี่ครับคุณชนลี่ทุกตาฝั่งเดียวกันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ไม่ขึ้นสะพานนะฮะไม่ขึ้นสะพานวันนี้เอาให้ชัดๆเลยนะเอาชัดๆเลยนะเอาให้ชัดๆนะเอาให้ชัดๆนะเอาให้ชัดๆเลยนะเลยนะฮะสมัยท่านจัดทริปนะครับท่านก็บอกแล้วว่านะมีคำสั่งออกมานะฮะห้ามนะครับห้ามซุ่มนะครับตามพุ่มไม้นะฮะตามมุมตามแยกนะเบนซ์นะฮะเบนซ์อันนี้เบนซ์นี้ผมจะหลบนะฮะหลบนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเบนซ์นะฮะเป็นเบนซ์นะฮะหลบนิดนึงนะฮะโอเคเอามุมขวานะครับเอาไว้มุมขวานะครับท่านผู้ชมเอาไว้มุมขวาดูนะฮะท่านเอาไว้มุมขวาดูนะฮะกล้าออกไปสั่งไหมฮะเบนซ์นะฮะเบนซ์เอาไว้มุมขวานะครับก็เป็นการไม่ออกครับไม่ออกใบสั่งนะครับไม่ออกใบสั่งนะครับไม่ออกใบสั่งนะครับไม่ออกนะครับเบนซ์นะฮะเบนซ์ไม่กล้าครับไม่กล้านะเอาไปซะแล้วเบนซ์ไม่กล้านะครับท่านผู้ชมไปนู่นเลยครับเห็นเลยฮะเห็นเลยฮะไปนู่นเลยครับนู่นเลยครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับไม่กล้าครับเบนซ์นะฮะจ้าโอเคครับเจ๊โอเคครับไม่กล้านะครับท่านผู้ชมครับไม่กล้านะเบนซ์นะครับเอาสิครับเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเลือกปฏิบัติหรือไม่นะหรือว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้อยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับเจอกล้องนานไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับนี่ฮะนั่นมันเป็นขาวแดงนะครับท่านผู้ชมขาวแดงนะตรงนี้เป็นขาวแดงตลอดเลยนะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับที่ผมไม่เข้ามาสอบถามนะคือว่าผมยังให้เกียรตินะฮะยังให้เกียรติท่านอยู่นะฮะคือไม่อยากให้ท่านนาปฏิบัติแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นขาวแดงนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมขาวแดงชัดๆเลยนะขาวแดงนะห้ามจอดเลยนะ
ับนั่งนี่นะเรื่องราวดีๆนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทตัวนี้เป็นจุดประจำนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะเป็นจุดประจำนะครับประจำบางวันก็3ปฏิบัติคนบ้างนะฮะบางทีก็5คน6คนแล้วแต่นะแล้วแต่ไม่ทราบว่าทางผู้บัญชานะฮะผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหนังสือที่ให้ตำรวจนะครับแต่ละนายนะฮะมาปฏิบัติหน้าที่บริเวณนี้หรือไม่นะครับอันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับทีนี้ผมก็จะเข้าไปสัมภาษณ์เลยนะฮะตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับจับตานะครับการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าสังเกตการนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.พญาไทนะแยกรูปพงนะฮะท่านผู้ชมเขาทนได้ครับผมก็ทนได้ฮะท่านอยู่ตรงนี้ทั้งคืนผมก็จะอยู่ทั้งคืนนี่จะเป็นเซเว่นนะฮะตรงนี้ใต้ทางด่วนนะยังดีเลยฮะจุดนี้นะฮะจะนำภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับชมไปด้วยกันนะฮะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่นะฮะในคำสั่งของผบ.ตร.นะครับคำสั่งของนายท่านนะเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่นะฮะอย่างไรนะครับพร้อมเผยแพร่นะครับไปทางทั่วโลกนะฮะทางอเมริกานะครับทางยุโรปนะฮะก็หลายประเทศเลยครับที่ติดตามเพจหนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวยากรรมนะฮะหลายประเทศนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านครับหนุ่มศรยาวรรณผู้สื่อข่าวภาคสนามหนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวอาชญากรรมรายงานจากแยกอุรุพงศ์ถนนพระราม6สวัสดีครับ